พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวเรื่องโครงการขุดคลองไทยหรือที่เรียกกันก่อนหน้านี้นะครับว่าคลองคอข้อกระกันบ้างซึ่งผลการศึกษาความเป็นไปได้แนวเส้นทาง 9A ที่ผ่านจังหวัดกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลามีความเหมาะสมที่สุดโดยล่าสุดนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2563ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาขุดคลองไทยและให้พิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายงานนะครับว่าที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16มกราคม2563ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาขุดคลองไทยเส้นทาง 9A กระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาตามข้อเสนอของพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังชาติไทยด้วยส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้สนับสนุนให้ตั้งกรรมการศึกษาเรื่องนี้จำนวน49คนโดยกำหนดพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันพลตรีทรงกลดทิพย์รัตน์ระบุว่าถ้าขุดคลองได้จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลการตั้งกรรมาธิการวิสามัญได้จะทำให้มีการลงพื้นที่อธิบายกับประชาชนและอาจจะผลักดันไปถึงจุดที่จะทำประชามติได้ในขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติกล่าวว่าเรื่องการแบ่งแยกประเทศในปัจจุบันมีการทำความเข้าใจกันแล้วแต่ตรงกันข้ามการขุดคลองแล้วความมั่นคงจะเพิ่มมากขึ้นเพราะเรือดำน้ำที่ซื้อมาจะสามารถข้ามฝั่งได้พร้อมกันนี้ด้านเศรษฐกิจถ้าขุดคลองได้เงินจะไหลเข้าประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อนสำหรับพื้นที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคลองไทยมีทั้งหมด12แนวแต่แนวที่เหมาะสมที่สุดคือแนว 9A ผ่านจังหวัดกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาความยาวประมาณ120-130 กิโลเมตรที่เลือกเส้นนี้เพราะว่าไม่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านต่างจากแนว 2A คือจากจังหวัดระนองถึงจังหวัดชุมพรที่เคยศึกษาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่สั้นที่สุดแต่ว่าอยู่ใกล้กับพรมแดนประเทศเมียนมาจึงเลือกแนว 9A ซึ่งมีอุปสรรคเพียงเทือกเขาบรรทัดขวางเท่านั้นจึงกำหนดให้แนวคลองอยู่เหนือขึ้นไปเพื่อไม่ต้องตัดผ่านภูเขาทั้งนี้แนวความคิดเดิมทีเดียวจะขุดที่คอคอดกระหรือกิ่วกระที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองกับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่มีระยะทางแค่50กิโลเมตรดังนั้นแรกๆจะเรียกว่าคลองคอคอดกระแต่ว่าเมื่อแนวเส้นทางเปลี่ยนไปจึงได้มีการเรียกกันใหม่ว่าคลองไทยโดยแนวความคิดนี้มีมากกว่า300ปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและมาถึงยุครัชกาลที่4ฝรั่งเศสจะขอขุดคลองคอคอดกระเพื่อร่นระยะทางในการเดินเรือจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยแต่ว่ามีปัญหากับอังกฤษก็ได้มีการยกเลิกไปหลังจากนั้นมีการเคลื่อนไหวที่จะขุดคลองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อพ.ศ.2501นายปรีดีพนมยงค์ได้เสนอให้ขุดคลองแต่ถูกคัดค้านเพราะหวั่นเกรงว่าประเทศไทยจะแยกออกเป็น2ส่วนเป็นต้นหรือกรณีนายธานินทร์ไกรวิเชียรขณะที่ดำรงตำแหน่งองคมนตรีได้เขียนจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการสร้างคลองไทยเป็นต้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเขียววิมลอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญเพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคลองคอคอดกระหรือคลองไทยระบุว่าการขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์ที่สำคัญคือ 1. คลองไทยจะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกและจะมีส่วนสำคัญต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 2. คลองไทยจะสามารถแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างละมุนละม่อมด้วยสันติวิธีและถาวรเพราะคลองไทยจะสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเจริญไปทั่วทั้งภาคใต้ 3. คลองไทยจะเป็นเสมือนสายธารขนาดใหญ่เชื่อม2ฝั่งทะเลไทยเป็นเส้นทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราจากต่างประเทศทั่วโลกไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีวันหยุดสร้างงานสร้างรายได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธุรกิจและแหล่งอุตสาหกรรม 4. ด้านความมั่นคงคลองไทยจะเสริมสมุทรานุภาพทางด้านการทหารการขนส่ง
ทางทะเลทางด้านอ่าวไทยหากมีปัญหาการถูกปิดกั้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญทั้งในยามปกติและยามสงครามของประเทศยามปกติกองทัพเรือสามารถนำกองกำลังเข้าออกเพื่อการซ้อมรบลาดตระเวนตรวจตราป้องกันการเข้ามาของสิ่งผิดกฎหมายตามรอยต่อของเขตหน้าน้ำระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพเรือไปมาทั้งสองฝั่งประเทศไทย 5. ทางด้านการประมงจะขยายโอกาสทำให้เรือประมงไทยทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีอยู่มากกว่า 45,000 ลำสามารถไปมาทั้งสองฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้เรือประมงจำนวนดังกล่าวสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรทางทะเลของทั้งสองฝั่งทะเลที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ได้ 6. คลองไทยลดพื้นที่ยากจนเนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริเวณทุรกันดารของภาคใต้ดึงทำให้พื้นที่หลายจังหวัดที่แนวคลองไทยผ่านจะได้ประโยชน์จากความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง 7. คลองไทยจะเพิ่มบทบาทให้กับประเทศไทยได้รับประโยชน์ให้มีอำนาจต่อรองถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองและทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก 8. ประเทศไทยจะผลิตน้ำมันโดยที่มีต้นทุนถูกกว่าประเทศสิงคโปร์คลองไทยจะเพิ่มความสามารถให้กับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโรงการผลิตน้ำมันที่ต้นทุนต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ในย่านเอเชียได้เพราะระยะทางการขนส่งน้ำมันใกล้กว่าและขนาดของเรือน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ต้องอ้อมไปผ่านถึงสิงคโปร์อีกต่อไปทำให้ลดค่าใช้จ่ายมาก 9. คลองไทยจะช่วยประหยัดค่าขนส่งสินค้าทางเรือโดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมันทางทะเลทั้งหมดของประเทศไทยทั้งขาเข้าและขาออกและ 10. คลองไทยจะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่อยู่สองฝั่งทะเลไทยมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกจะได้รับประโยชน์ในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลได้อย่างมากเช่นเรือจากอินเดียจะส่งสินค้าไปยังจีนหรือว่าญี่ปุ่นจะล่นระยะเวลาได้5วันในแต่ละเที่ยวคิดเป็นเงินประหยัดหลายสิบล้านบาทต่อเที่ยวสำหรับงบประมาณโครงการนี้เป็นโครงการลงทุนที่สูงมากประมาณ 4-5 เท่าของงบประมาณการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ที่ 150,000 ถึง 200,000 ล้านบาทงบประมาณการก่อสร้างโครงการคลองไทยจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ถึง 1 ล้านล้านบาทโดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 5-7 ปีจะแล้วเสร็จส่วนรูปแบบการก่อสร้างคลองนั้นการศึกษาเบื้องต้นจะเป็นคลองคู่ขนานกำหนดความกว้างของคลองไว้ที่350เมตรความลึก30เมตรเพื่อให้เรือขนาด 500,000 ตันเล่นได้ความห่างระหว่างคลองคู่ขนานห่างประมาณ 1,000 เมตรมีการสร้างสะพานข้ามคลองไทยตลอดแนว5แห่งคลองไทยมักจะถูกพูดถึงบ่อยครั้งโดยเฉพาะในยามที่เศรษฐกิจมีปัญหาโดยฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าโครงการนี้จะเข้ามาช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกแต่ฝ่ายที่เห็นด้วยมักจะระบุถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านความมั่นคงดังนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะตอนนี้ต้องจับตาเรื่องการตั้งกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้ที่ส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมสนับสนุนและมีกำหนดพิจารณาเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันก็ต้องดูกันนะครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร